ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องยันอาถรรพ์ในเรื่องได้มีการพูดถึงผ้ายันที่ส่งผลดีผลร้ายให้กับผู้ครอบครองจนนำไปสู่เรื่องราวที่สยองขวัญปนความหลอนวันนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุมงคลชนิดนี้ที่เราคุ้นเคยการเรียกขานกันว่าผ้ายันผ้ายันถือเป็นเครื่องรางของขลังที่เหล่าคณาจารย์ทั้งพระสงฆ์และอาจารย์คารวาสสร้างไว้เพื่อให้ผลต่างๆกันตามลายยันที่ปรากฏในผืนผ้านั้นซึ่งมีการปรากฏให้เห็นการสร้างมาตั้งแต่ยุคผ้าประเจียดที่ใช้กันในศึกสงครามและรวมไปถึงผ้ายันออกรบที่สร้างตำนานให้ทหารของไทยในยุคสงครามโลกที่มีเรื่องเล่ากันว่าทหารฝรั่งขนานนามทหารไทยว่าเป็นทหารซอมบี้เนื่องจากปรากฏว่ามีการถูกอาวุธสงครามยิงแต่ไม่ตายซึ่งตำนานดังกล่าวอาจถูกผสมผสานความเชื่อไปบ้างเพราะยังไม่มีการศึกษาและยืนยันข้อมูลในส่วนนี้โดยสามารถจำแนกผ้ายันได้9ประเภท 1. ผ้ายันเมตตามหานิยม 2. ผ้ายันมหาอำนาจ 3. ยันค้าขาย 4. ยันมหาเสน่ห์หรือยันเรียกผัว 5. ยันโชคชะตา 6. ยันอยู่ยงคงกระพัน 7. ยันป้องกันภัย 8. ยันสารพัดนึกหรือยันผันช่อง 9. ยันฝ่าตะหรือยันประทับรอยมือรอยเท้าแต่อย่างไรก็ดีในโลกแห่งไสยศาสตร์ล้วนมีความเชื่อหรือมีการปรับใช้วิชาใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในยุคหลังเราจะเห็นว่าเริ่มมีการนำวัตถุดิบมวลสารที่ทำผ้ายันที่มีที่มาที่ไปหรือส่วนประกอบของวิญญาณเพื่อเป็นตัวเร่งให้ยันที่เขียนไว้ในผ้ายันนั้นเห็นผลเร็วขึ้นเนื่องจากมีธาตุของสิ่งมีชีวิตหลงเหลือเป็นสื่ออยู่ในมวลสารคณาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์หรืออาจารย์คารวาสในยุค30ปีก่อนจนถึงปัจจุบันจึงเริ่มนำผ้าห่อศพของคนตายที่มีลักษณะเป็นการตายโหงมาใช้เป็นมวลสารตั้งต้นในการเขียนผ้ายันขึ้นซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปทางเสน่ห์เมตตาค้าขายและเป็นที่นิยมนักของนักสะสมเครื่องรางวัตถุมงคลทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นอย่างมากทว่าเหรียญย่อมมีสองด้านในดีมีเสียในเสียมีดีเครื่องรางประเภทผ้ายันที่ทำจากผ้าห่อศพนั้นแม้จะให้ผลผ้ายันในยุคเก่าก่อนจึงเน้นไปในทางแคล้วคลาดคงกระพันเพื่อป้องกันตัวและใช้เป็นขวัญกำลังใจในศึกสงครามต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสงครามห้ำหั่นเลือดเนื้อได้กลายเป็นสงครามทางเศรษฐกิจแทนจึงเริ่มมีการขอให้คณาจารย์สร้างวัตถุมงคลที่ช่วยเรื่องค้าขายซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผ้ายันนั่นเองโดยการเขียนหรือปั๊มแม่พิมพ์ลายยันที่เป็นมงคลและมีอุปเทศในการดึงดูดลูกค้าหรือช่วยให้ร้านค้าขายดีเช่นผ้ายันพัดโบหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าที่ต้องแขวนหน้าร้านในจุดที่มีลมพัดผ้ายันเชื่อว่าทำให้คนเข้าร้านผ้ายันรอยเท้าหลวงพ่อคูณเพื่อช่วยเรื่องโชคลาภเป็นอาทิและเมื่อผู้คนง่ายต่อการบูชาและการหาเช่าจึงนิยมพกวัตถุมงคลชนิดนี้ติดตัวซึ่งอาจพกไว้ในกระเป๋าสตางค์บูชาไว้ในรถหรือแขวนบูชาตามห้างร้านเพื่อเสริมดวงเรียกทรัพย์เสริมเสน่ห์รวมถึงเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยลักษณะของผ้ายันมีขนาดเล็กๆ เท่ากับผ้าเช็ดหน้าทำด้วยผ้าฝ้ายผ้าลินินมีสีเท่าที่เคยเห็นคือสีขาวสีแดงสีเหลืองส่วนลวดลายบนผ้ายันนั้นจะถูกเขียนเป็นอักษรคาถาตามแบบของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านซึ่งลวดลายจะแตกต่างกันออกไปผ้ายันจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังของไทยที่ผู้คนจำนวนมากนิยมบูชาไว้
เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คุณในด้านต่างๆรวดเร็วตามความเชื่อเพราะด้วยเหตุที่มีดวงจิตดวงวิญญาณสิงสถิตในเรือนผ้าแต่สิ่งนั้นก็อาจจะต้องแลกกับการเส้นสังเวยเครื่องอาหารซึ่งอาจเป็นอาหารคาวหวานเหล้าน้ำเป็นประจำเพื่อไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยกับผู้ครอบครองบูชาโดยเครื่องรางประเภทนี้ผู้ครอบครองควรเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลสมาธิทานบารมีอยู่เสมอเพื่อเป็นเครื่องป้องกันมิให้เกิดโทษภัยจากดวงวิญญาณที่สถิตในผ้ายันนั้นทางรายการขอเน้นย้ำเรื่องความเชื่อดังกล่าวควรมีทิศทางที่เหมาะสมหากเป็นไปได้ท่านผู้ฟังควรงดเว้นจากการข้องแวะเรื่องการบูชาหรือเข้าร่วมพิธีกรรมที่นำพูดผีวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตหรือสู่เรือนตนเพราะจากประสบการณ์ของผู้ที่นำมาเล่าเรื่องกับไสยศาสตร์นั้นล้วนมีจุดจบในทางลบขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าสุดท้ายจะจบในรูปแบบใดที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง